ันนี้เพชรจะพาไปดูเขาว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างพบกับพี่แอมมาเลยค่ะสวัสดีค่ะเกษตรกรรมมีความเป็นมายังไงล่ะคะก็บริเวณตรงนี้นะครับชั้น4ของอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรใช่ไหมครับบริเวณเวิร์กนี่ทั้งเวิร์กเลยครับก็จะพูดถึงเรื่องของเกษตรกรรมแต่ทีนี้ในส่วนของข้อมูลเนี่ยมันเนื่องจากว่าตัวนิทรรศการเนี่ยมันติดอยู่กับอาคารเนี่ยมาประมาณเกือบ10ปี10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลต้องย้อนประมาณสัก15ปีที่แล้วนะครับแต่ข้อมูลบางอย่างที่นำเสนออยู่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะบอกแนวทางในการทำการเกษตรของประเทศไทยได้นะครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องจักรกลการเกษตรกับตัวควายใช่ไหมครับเราจัดแสดงมาควบคู่กันเพื่อชี้ให้เห็นว่าในยุคหนึ่งเนี่ยการเกษตรของไทยเนี่ยเราใช้ควายใช่ครับใช้ควายเพื่อเป็นแรงงานในการที่จะช่วยในการทำการเกษตรใช่ไหมครับก็อาจจะในแง่ของการใช้แรงงานควายในการที่จะใช้ผูกติดกับตัวเครื่องในการไถนาใช่ครับหลังจากนั้นปุ๊บพัฒนาของเทคโนโลยีทางการเกษตรเนี่ยก็จะพัฒนาในยุคหนึ่งเนี่ยเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทสำหรับวงการเกษตรไทยแล้วก็สำหรับเกษตรกรไทยด้วยนะครับการมีเครื่องจักรกลเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยให้การทำการเกษตรของไทยเนี่ยประหยัดเวลามากขึ้นนะครับเกษตรกรก็มีความสบายมากขึ้นขณะเดียวกันผลผลิตที่ได้ก็จะมีปริมาณมากขึ้นเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของวงการเกษตรไทยซึ่งพยายามให้เห็นว่าสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงโดยการใช้ตัวแทนโมเดลนะครับเพื่อชี้ให้เห็นว่าสมัยก่อนกับปัจจุบันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ในอนาคตจะมีแนวทางในการที่จะพัฒนาทางการเกษตรยังไงนะครับก็สามารถที่จะบอกได้ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรกลเทคโนโลยีทางการเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเกษตรไทยไปมากขึ้นในอนาคตแน่นอนครับแล้วตัวควายอะค่ะเขาใช้ควายไถยังไงหรือต้องใช้คนด้วยไหมคะใช่ครับคือควายเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ในการที่จะช่วยในการให้เกษตรกรทำการเกษตรได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวควายเนี่ยหรืออาจจะเป็นช้างก็แล้วแต่ช้างก็ทำได้เหรอคะใช่ครับเช่นน้องๆเคยอาจจะเห็นช้างในเรื่องของการลากซูมนะครับในการขนของสิ่งใหญ่ๆได้นะครับแต่โอเคนั้นอาจจะไม่เห็นภาพแต่ควายเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนนะครับติดเข้ากับตัวที่ไถนาแล้วก็ไถนาไปกับพื้นก็ทำให้ช่วยทำให้ดินมีการยกแปลงขึ้นนะครับแล้วก็มีการที่จะปลูกข้าวได้ง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งต่อมาพัฒนาการมาเป็นตัวเครื่องจักรกลครับสมัยก่อนเกษตรกรก็จะใช้วิธีการสังเกตนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรอาจจะไม่ได้มีมากชีวิตเขาเติบโตมากับท้องดินท้องหญ้านะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีขนาดประมาณเท่าใดนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของตัวเองขนาดเท่าใดเนี่ยควรจะต้องใช้สัตว์เลี้ยงอย่างเช่นควายเนี่ยในการที่จะไถมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยการเรียนรู้ด้วยการเติบโตของตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาย่อมรู้ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาจะสามารถจะต้องใช้ควายประมาณกี่ตัวอะไรเงี้ยครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของการเกษตรแบบดั้งเดิมก็อาจจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะออกแรงช่วยกันใช่ไหมครับน้องๆเคยไปได้ยินเช่นในเรื่องการออกแรงในเรื่องของการถ้าสมมติว่าจะมีการดำนาหรือว่าเก็บเกี่ยวข้าวก็จะมีการบอกกับเพื่อนๆเกษตรกรรอบๆช่วยกันใช่ครับมาช่วยกันอันนี้ก็เป็นแบบวิธีหนึ่งของการเกษตรสมัยก่อนเหมือนกันนอกเหนือจากการใช้ควายน่าจะวันนี้จะมีตรงไหนอีกไหมคะที่เกี่ยวกับการเกษตรครับน้องน้ำเพชรครับจริงๆแล้วในบริเวณนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการเกษตรทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะให้มาดูตรงแผนที่ตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าพื้นประเทศของเราเนี่ยก็จริงๆแล้วน้องน้ำเพชรคงจะทราบนะครับว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับแต่แผนที่อันเนี้ยก็ถึงแม้ว่าข้อมูลจะประมาณ15ปีแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังที่จะบอกพอให้รู้ว่าประเทศของเราเนี่ยทำการเกษตรนะครับโดยแผนที่อันนี้เนี่ยก็คือจะบอกในเรื่องของแผนที่ในเรื่องของผลผลิตข้าวนะครับโดยใช้สีในการที่จะบอกนะครับอย่างสีส้มอันนี้มากกว่าก็จะได้เห็นว่ามีผลผลิตมากกว่า400,000 ตัน
นะครับ400,000 ตันก็คือเราก็จะดูว่าในประเทศไทยทั้งหมดภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ทางภาคไหนที่จะมีผลผลิตข้าวได้มากที่สุดนั่นนะน้องน้องเพชรอาจจะเห็นว่าภาคอะไรครับที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุดภาคจะเป็นภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะครับภาคใต้ไม่มีเลยใช่นะน้องน้องเพชรจะเห็นว่าภาคใต้เนี่ยสีจะอยู่ที่ประมาณสีเหลืองอ่อนกับสีเหลืองอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็คือเป็นผลผลิตข้าวที่จะน้อยซึ่งเราก็ยังรู้ได้ว่าภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะในการที่จะปลูกยางพารามากกว่าเพราะว่ามีอากาศร้อนชื้นฝนตกอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมใช่ครับก็เป็นแผนที่ที่บอกให้รู้ว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะแล้วก็ข้าวก็เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มากที่สุดใช่ผลิตได้มากที่สุดแล้วก็มีสามารถที่จะส่งออกสามารถทำรายได้ให้กับประเทศไทยได้มากด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อื่นกันต่อครับตรงนี้ดีกว่าตรงนี้นะครับน้องน้ำเพชรครับตรงนี้เป็นดิสเพลย์ที่พยายามจะบอกว่าในกระบวนการผลิตทางการเกษตรอย่างหนึ่งเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างน้องน้ำเพชรคงจะเห็นตู้อันโน้ตใช่ไหมครับจะเป็นลักษณะของการทำการเกษตรนะครับจะเป็นลักษณะของการทำการเกษตรสมัยก่อนเลยน้องน้ำเพชรเห็นอะไรบ้างครับในนี้ก็จะเห็นเขาการเพาะข้าวกันค่ะแล้วก็ปลูกข้าวดำนาครับแล้วก็เก็บข้าวใช่นะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรในอดีตเลยแล้วก็พี่ก็ยังเชื่อว่าในท้องถิ่นชนบทของเราเนี่ยก็ยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่บ้างนะครับถึงแม้ว่าการทำนาการนวดข้าวอย่างที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับอาจจะใช้เครื่องจักรเข้ามาแล้วแต่ว่าในพื้นที่ใช่ครับแต่ว่าในพื้นที่ชนบทห่างไกลเนี่ยยังมีลักษณะแบบนี้อยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เห็นว่าในเรื่องของการปลูกข้าวการเก็บเกี่ยวนะครับการที่จะนวดข้าวนะครับเป็นลักษณะยังไงถัดมาอีกดิสเพลย์นึงอีกตู้นึงนะครับน้องน้ำเพชรจะเห็นว่ามันคืออะไรครับลงสีใช่ครับลงสีจะให้เห็นว่าข้าวเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการของลงสีนะครับลงสีก็จะสีข้าวออกมานะครับจากนั้นเมื่อสีข้าวได้แล้วเนี่ยจากลงสีมันจะนำมาสู่ตู้นี้ครับคือส่งออกใช่ไหมคะใช่มันจะเห็นว่าน้องน้ำเพชรเห็นเป็นอะไรครับเป็นเขากำลังขนข้าวขึ้นเรือใช่ครับก็จะเห็นเป็นบริเวณท่าเรือนะครับก็มันสื่อให้เห็นว่าข้าวจากโรงสีเนี่ยก็จะมีการนอกเหนือจากการที่ใช้กินใช้บริโภคภายในประเทศแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งออกด้วยใช่นะครับก็แสดงให้เห็นถึงกระบวนการตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งออกของการเกษตรของไทยนะครับอ่ะโอเคโรงสีอะค่ะเขาจะมีวิธีการผลิตยังไงเหรอคะก็เมื่อกี้น้องน้ำเพชรที่ตู้ดิสเพลย์เราเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าจำลองเรื่องของโรงสีในลักษณะของอาคารหลังนึงเนี่ยนั่นคือเรียกว่าโรงสีใช่ไหมครับแล้วก็ในอาคารหลังนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเครื่องจักรเหล่านี้อยู่ใช่ครับโรงสีก็คือเป็นลักษณะของการที่เป็นเครื่องในการที่นำข้าวเปลือกนะครับผ่านกระบวนการกรรมวิธีต่างๆแล้วก็ผลผลิตสุดท้ายที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นข้าวสารนอกเหนือจากข้าวสารแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของผลผลิตที่ได้ประกอบมากันเช่นแกลบนะครับปลายข้าวซึ่งสิ่งต่างๆที่เหลือมาพวกนี้เนี่ยล้วนขายแล้วก็เป็นมูลค่าทั้งสิ้นเลยนะครับอย่างกระบวนการอย่างอันเนี้ยเป็นแบบจำลองโรงสีข้าวที่มีขนาดกำลังผลิต40เกวียนต่อวันนะครับโดยมีขนาดมาตราส่วนประมาณ1:5นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าลักษณะของเครื่องโรงสีจริงๆก็คือต้องใหญ่กว่านี้5เท่านะครับในกระบวนการสีข้าวน้องน้ำเพชรครับในกระบวนการสีข้าวนะครับมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการทำความสะอาดนะครับก็คือฝั่งนู้นนะครับจากนั้นก็มาสู่ในเรื่องของการกระเทาะนะครับจากนั้นเมื่อมีกระเทาะของตัวข้าวเปลือกแล้วเนี่ยคัดแยกข้าวเปลือกใช่ครับก็จะมีการเรื่องของการคัดแยกข้าวเปลือกก็บริเวณนี้ครับจากนั้นข้าวเปลือกก็จะถูกส่วนที่เป็นข้าวเปลือกส่วนที่เป็นปลายข้าวก็จะถูกคัดแยกออกนะครับข้าวจริงๆจะถูกคัดแยกมาที่ตรงนี้เพื่อเข้าสู่ในเรื่องของการขัดขาวนะครับจากนั้นก็มาคัดแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นก็มาเป็นเรื่องเครื่องบรรจุนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโรงงานเครื่องสีข้าวใช่ไหมครับก็เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งเป็นใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนะครับเข้ามาช่วยให้กระบวนการการผลิตข้าวของประเทศไทยเนี่ยมีความสะดวกสบายนะครับซึ่งนำไปถึงเรื่องของการส่งออกที่ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
วนเพื่อนๆทางบ้านมาเที่ยวนิทรรศการการเกษตรค่ะโอเคครับก็นิทรรศการเกษตรตรงนี้นะครับอยู่บริเวณชั้น4ที่อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับก็สามารถที่มาเที่ยวชมกันได้นะครับเผอิญว่าตรงบริเวณตรงที่พี่พาน้องน้ำเพชรชมอยู่เนี่ยในปีหน้าก็จะได้รับการรีโนเวทแล้วก็จะเป็นลักษณะของนิทรรศการเกษตรในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของวิทยาการการเกษตรแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำเกษตรฟาร์มมิ่งในแง่ของความสุขในการทำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนื้อหาเนี่ยจะแตกต่างจากที่พี่พาน้องน้ำเพชรดูนะครับดังนั้นก่อนที่จะมีการรีโนเวทใหม่เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้มาดูนะครับอย่างน้อยที่สุดก็จะได้รู้ว่าที่ผ่านมาเมืองไทยมีวิธีการเกษตรมีระบบการเกษตรยังไงบ้างก่อนที่มันจะถูกเปลี่ยนโฉมไปนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับช่วงหน้าจะมีเรื่องสนใจไปติดตามกันเลยค่ะ